ครับวันนี้อยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับคนชอบออกกำลังกายนะครับกับวันนี้เราเชิญชวนหน่อยเป็นเชิญชวนเพื่อนๆออกกำลังกายหน่อยเอาคนไหนดีเอาคุณครูดีกว่าอ่ะนะคะวันนี้นะคะคนชวนทั้ง14แสนคนนะคะมาร่วมออกกำลังกายสโลว์จ็อกกิ้งของสวเชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะมีครั้งหน้าวันที่เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมอาทิตย์เป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นอาทิตย์นะค่ะ15ต้อนรับทุกคนเนาะในอำเภอสูงเนินเนาะต้อนรับทุกท่านนะคะอำเภอสูงเนินทุกท่านเลยนะคะไม่เฉพาะ14ชุมชนนะครับมาออกกำลังกายด้วยกันนะครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยครับอาเชิญชวนเขามาออกกำลังกายหน่อยครับสวัสดีค่ะชาวอำเภอสูงเนินและสมาชิกผู้สูงอายุทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันดีครั้งที่2วันนี้วันที่5นะคะสิงหาคม2563ผู้สูงอายุได้ร่วมกันมาสโลว์จ็อกกิ้งวันนี้ร่วมกันมากๆนะคะถ้าใครยังไม่มาก็ขอเชิญชวนให้ท่านมานะคะลู่หรือว่าที่เดินดีมากเลยให้ท่านมาชมก่อนก็ได้ยังไม่จ็อกกิ้งก็ได้หรือจะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรเอาวิวไปสวยๆนะคะขอเชิญชวนทุกท่านที่อยากจะมานะคะนี่คุณลุงชัยนี่ท่านอายุเท่าไหร่แล้วนี่คุณพี่คุณพี่คุณพี่18แล้วคุณพี่18แล้วท่านก็ยังมาทุกครั้งเลยแข็งแรงมากค่ะท่านเป็นผู้นำชุมชนที่ดีแล้วก็รู้รักรู้สามัคคีให้ความร่วมมือทุกครั้งเลยนะคะขอขอบคุณคุณพี่นะคะครับผมขอบคุณมากนะครับครับเดี๋ยวถ้ามาไม่ทันคราวนี้ก็วันที่15นะครับมาเจอกันที่สนาม15เนาะ15สิงหาเนาะวันที่เท่าไรครับ15ตรงกับวันเสาร์ค่ะตรงวันเสาร์เหรอครับเรียกออกวันที่16 โอ้นี่จำวันอย่างเดียวเลยโอ้ครั้งหน้ามาวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ค่ะโอ้วันเสาร์นี่วันหยุดพอดีเลยเนาะโอ้คนก็เริ่มมาแล้วนะครับยังทันนะครับสนามวันที่15สวนธนาเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับกำลังจะพัฒนานะครับให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับไฟเฟยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับครับอยู่ที่กับท่านปลัดเทศบาลตำบลสูงเนินแล้วครับแล้วก็โค้ชจิมนะครับท่านปลัดนะครับว่าที่ร้อยโทภูมินันท์พรทิพย์โชติครับท่านปลัดครับเชิญชวนคนมาร่วมออกกำลังกายนะครับครับผมทางนี้เทศบาลได้จัดสถานที่หน้าวิ่งบ้างครับเชิญพี่น้องชาวสูงเนินทุกท่านนะครับมาร่วมออกกำลังกายนะครับอากาศดีครับอากาศดีมากนะครับช่วงนี้นะครับครับผมเชิญนะครับครับโค้ชจิมครับเป็นไงครับสนามนี้ครับสภาพนะครับก็ถนนดีนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับดีนะครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวสูงเนินนะครับมาร่วมกันนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเพราะว่าในอนาคตเราจะพัฒนานะครับเพิ่มขึ้นนะครับจะมีสวนสุขภาพที่สวยงามนะครับก็เลยอยากจะชวนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเชิญครับในช่วงเย็นนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมสโลว์จ็อกกิ้งเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับมาเริ่มสตาร์ทที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสูงเนินเลยนะครับตอนนี้โค้ชจิมกำลังพาอบอุ่นร่างกายนะครับยืดเหยียดนะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายตึงจนเกินไปนะครับก่อนจะออกกำลังกายด้วยท่าสโลว์จ็อกกิ้งนะครับถึงถือเป็นท่าออกกำลังกายเหมาะสำหรับผู้มีอายุนะครับหรือผู้ที่เริ่มออกกำลังกายนะครับตอนนี้ก็กำลังยืดเหยียดนะครับเข่าตึงครับเข่าตึงแล้วเลยหน้าไปด้านหลังบอลญี่ปุ่นทำไมไม่ตึงครับทำแมวท้องด้วยครับท้องมันหย่อนครับมีชาวสุนเนอร์นะครับมาร่วมกิจกรรมเยอะเลยนะครับถึงถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับคราวหน้าจะเป็นวันที่15นะครับสิงหาคมตรงกับวันเสาร์นะครับก็มาร่วมกันเยอะๆนะครับยินดีต้อนรับทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอนะครับมาร่วมกับเทศบาลตำบลสุนเนอร์นะครับซึ่งอากาศดีมากเลยนะครับถ้าอากาศออกไปทางคลิปได้นี่จะดีนะครับอากาศสดชื่นมากนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด
4 5 6 7 8 9 10เหมือนกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แขนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูด้านหลังครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สะบัดข้อมือข้อเท้าหายใจลึกๆเดี๋ยวเราจะออกวิ่งกันนะครับสโลนะฮะ60 70ไม่ต้องนะฮะเอาสโลนะฮะใครไม่ไหวก็เดินนะครับไปเรื่อยๆครับวิ่งช้าๆนะฮะสโลช้าสาธิตต้องไม่เหนื่อยนะต้องไม่เหนื่อยนะวิ่งช้าๆนะต้องไม่เหนื่อยสาธิตให้ผู้สูงอายุดูก่อนครับสโลนะครับไม่ต้องเร่งครับไม่ต้องเร่งครับไปทีละครึ่ง9ห้ามเหนื่อยถ้าใครวิ่งแล้วหอบแสดงว่าไม่ใช่ละครับแต่ไม่วิ่งธรรมดาไปเรื่อยๆครับก่อนวิ่งไม่เหนื่อยเดี๋ยวขอแจ้งก่อนรอบหน้านะครับครั้งหน้าวันที่19วันพุธที่19ครับพอครับ19หรือ15เดิมครับ19ใช่ไหมที่นี่เปลี่ยนเป็น19นะครับไม่ใช่15นะครับ19นะครับ19เมื่อกี้เนี่ยเขาแจ้งมาเอาเดี๋ยวเราเช็คยอดก่อนดีไหมนับแถวหนึ่งนับนับหนึ่งหนึ่งสองนับหนึ่งหนึ่งมาดีวินหนึ่งหนึ่งหมดแรงซะแล้วอะไรนะต่อครับสี่ใช้แถวนับขึ้นมาดังอะไรนะตอนนี้ตึงหมดแล้วครับไม่ใช่เส้นนะหู30 31 32 32ตาตึงหมดแล้วลุงชัยตึงหมดแล้ว32 32อายุ18 32เดี๋ยวประหลัดนับเองครับตอนนี้ตึงหมดแล้วนะครับวอร์มจักรานที่ว่าวอร์มแล้วเราก็ตึงกันนะครับตึงเท่าไหร่แล้ว35ลุงชัยอะไรตึงหมดแล้วใช่ไหมครับตึงหมดแล้วตึงมาแล้วโอ้โหนะครับตึงหมดแล้วนะครับ18ลุงชัยบอก18 6 5 5 7นะครับ58 9 59 63คนนะครับคราวหน้าขอเป็น600นะครับให้ดูบรรยากาศการวิ่งนะครับของเทศบาลบนสันเนินนะครับสโลจ็อกกิ้งนะครับวันนี้มาเริ่มที่สวนสาธารณะเทศบาลบนสันเนินปอดแห่งใหม่ของคนโคราชนะครับอนาคตข้างหน้าจะพัฒนาเป็นสวนที่สวยที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาจะมีสวนนงนุชมาจัดให้นะครับอันนี้เราก็ดูเรามาดูหน้าดูตานะครับบางคนก็ไปลำจากพระนอนมาแล้วไม่เหนื่อยเลยลำมาแล้วเราก็มาวิ่งต่อโอ้เราในเต็มร้อยเนาะไม่ได้เลยเนาะขยันแล้วขยันเมื่อกี้ก็ยังเจอกันอยู่พระนอนหลายคนนะครับกำลังไปลำอยู่ทีนี้ก็มาวิ่งต่อโอ้แข็งแรงครับแข็งแรงมากครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับ63ท่านนะครับแข็งแรงมากเลยกำลังมาก็มีนะครับอู้วิ่งมาอย่างไม่ทัน64 65 66 67มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆสนามดีมากเลยครับอากาศกำลังดีครับครับสโลจ็อกกิ้งนะครับโครงการดีๆของเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว1รอบครับไหวไหมครับสบายเนาะ1รอบผ่านไปแล้วนะครับสโลจ็อกกิ้งเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับไหวไหมไหวค่ะเอากี่รอบเอากี่รอบ3รอบค่ะ3รอบโอ้3รอบสบายมากนะครับ3กิโลจิ๊บๆสโลจ็อกกิ้งนะครับเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับ
สู้ๆครับสู้ๆครับโอ้โหคุณหมอวิ่งหรือสโลครับนะกับกิจกรรมดีๆของเทศบาลตำบลดำเนินนะครับก็มาร่วมได้นะครับครั้งหน้าวันที่19นะครับสิงหาคมนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับสโลจ็อกกิ้งเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับยินดีต้อนรับนะครับไหวเนาะเมื่อกี้นี่คนที่เห็นที่ลำหรือเปล่าคนเดียวกันหรือเปล่าที่เราไปถ่ายรูปคนเดียวกันหรือเปล่าท่านปลัดนะครับเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับสวนสวยๆนะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆนะครับที่สวนธนะปอดแห่งใหม่ของเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับบางท่านไม่ไหวก็เดินเอานะครับเดินเอายืดเหยียดตามเป็นไงเจ๊ไหวไหมโอ้นี่ลำด้วยครับครับที่หนึ่งเลยโอ้เราที่หนึ่งเลยนับข้างหลังนะที่หนึ่งที่หนึ่งไม่มีใครตามตูดเลยเห็นไหมเนี่ยเรามาคนเดียวเลยเนาะเป็นไงดีไหมดีไหมครับดีค่ะไหวเนาะจ้าครับผมกิจกรรมดีๆอย่างนี้จะพบกันเป็นประจำนะครับกับสโลว์จ็อกกิ้งเทศบาลบนถนนสูงเนินคราวหน้า19สิงหาคมมาร่วมกันเยอะๆนะครับมาทำความรู้จักผอ.กองสารสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสูงเนินนะครับชื่ออะไรครับชื่อวิรัตน์ลูกกระทู้ค่ะเรียกง่ายๆว่าผอ.หมูก็ได้ค่ะหมออะไรนะครับผอ.หมูค่ะเป็นหมอหมูแล้วกันเนาะผอ.ดีกว่าเนาะถ้าเป็นหมอหมูมันก็ไม่เหมือนปศุสัตว์นะครับอาครับเลยแนะนำตัวครับค่ะชื่อวิรัตน์ลูกกระทู้นะคะผอ.กองพยายามขอตอนสองขากันหนึ่งช่วงแขนนะมาจากโชคชัยพบดีเลยโชคชัยย้ายไปท่าเยี่ยมเนาะครับผมยินดีต้อนรับนะครับครับผอ.หมูนะครับจำชื่อไว้นะครับก็มาเป็นผอ.ใหม่ป้ายแดงของสูงเนินเราครับ